BitCup สตาร์ทอัพด้านบล็อกเชนอันดับหนึ่งของไทยแถลงความสำเร็จเติบโตกว่า 600% ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยแหละครับสำหรับ BitCup บริษัทชั้นนำด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ได้จับมือพันธมิตรร่วมจัดแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่องาน Future in Now เพื่อแสดงถึงผลงานในปีที่ผ่านมาพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำก้าวผ่านยุค Disruptionด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนและงานนี้ยังมีการเปิดตัวโครงการ Fans Token ร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มียอดติดตามกว่า400ล้านบัญชีประกาศออกเหรียญคริปโตแจกฟรีให้กับแฟนๆงานนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปฟังกันเลยครับโลกเราเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่ายุคอินเทอร์เน็ตเซนทรีแล้วมันต่างกับยุคที่แล้วที่พวกเราโตขึ้นมาครับยุคที่แล้วเนี่ยเราเรียกว่ายุคอินดัสทรีเรวอลูชันนะครับสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับแอสซัมชันการทำธุรกิจมันเปลี่ยนไปนะครับการจัดเซสชันนี้เนี่ยก็คือเราอยากจะเป็นตัวแทนนะครับของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับผู้นำของเจเนอเรชันใหม่ให้ผลักดันประเทศของเราเนี่ยไปข้างหน้าโดยการคิดค้นสิ่งใหม่ๆให้กับประเทศนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าการจะมาของไฟฟ้าเนี่ยมันจะมานั่งพัฒนาเทียนขายทุกวันมันก็ไม่เกิดไฟฟ้ามันต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำผมก็เลยอยากจะนี่ครับมีเซสชันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ของประเทศเนี่ยคิดค้นสิ่งใหม่ให้กับเมืองไทยเพื่อที่จะเพิ่มนะครับให้ GDP ของเมืองไทยเนี่ยให้โตไปข้างหน้านะครับแล้วกลุ่ม BitCup เราก็เป็นกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยตอนนี้เราก็มองว่าพอบล็อกเชนมันมาเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นดิจิตอลได้แล้วนะครับในยุคที่แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นข้อมูลนะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการโฆษณาเข้าสู่ในโลกออนไลน์หมดแล้วในอนาคตอีกไม่นานเนี่ยเรากำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นมูลค่าที่มีมูลค่าเนี่ยเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะให้มันเป็นดิจิตอลฟอร์แมตเหมือนกันนะครับปีที่แล้วกลุ่มของเราเนี่ยโต 400% นะครับปีนี้เนี่ยตั้งแต่โควิดมาตอนมกราจนถึงเดือนที่แล้วเนี่ยเราโตทั้งหมด 600% นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ฟินเทคสตาร์ทอัพที่โตเร็วมากในเมืองไทยตอนนี้ครับในครั้งนี้ถือว่าเป็นการร่วมมือกับพันธมิตรในการเปิดตัวแฟนโทเทนกับอินฟลูเอนเซอร์เป็นยังไงบ้างก็วันนี้ก็ดีใจมากเลยครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยครับที่เราได้รับนะครับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของประเทศนะครับรวมกันก็คือ40ล้าน subscriber นะครับมาร่วมกันสร้างสิ่งใหม่ให้กับประเทศนะครับก็ถือว่าดีใจมากครับอยากจะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่สร้างอะไรใหม่ๆให้กับประเทศเราผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับทางBitCupแล้วก็สร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีโปรเจกต์นี้เราไม่ได้มีการระดมทุนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดแฟนเพิ่มมากขึ้นนะครับในการดีไซน์ตัวแฟนโทเค็นขึ้นมานะครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดแฟนเพิ่มมากขึ้นครับผมก็คิดว่าหนูเชื่อแล้วเราก็เอาสิ่งนี้มาทำให้มันเกิดสร้างสรรค์แล้วก็สนุกได้ผมเชื่อว่ามันเป็นอนาคตครับผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยจะมามีบทบาทสำคัญไม่ว่าจะอุตสาหกรรมด้านไหนก็ตามแต่อย่างเช่นในวันนี้เนี่ยแฟนโทเค็นเนี่ยคือความบันเทิงที่ชัดเจนผมเลยมองว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะใช้แฟนโทเค็นกันจริงจังซึ่งเป็นการตอบโจทย์กลุ่มคนที่เป็นแฟนคลับอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นๆหรือดาราคนไหนก็ตามแต่ผมเชื่อมั่นหมายแน่นอนผมก็เบื้องต้นนะครับผมที่เราเห็นเลยนะครับผมมีบี้ดิสกามีเก๋ไก่นะครับมีวีอาร์โซมีเคเคโอป้านะครับผมไปเดอร์นะเราจะมีการอธิบายสอนทีละขั้นทีละตอนอย่าคิดว่าสกุลเงินดิจิตอลเป็นอะไรที่ยากเข้าใจยากไม่ใช่เลยเราเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายเพียงแต่ว่ามาทำความเข้าใจกับเราก่อนตามช่องที่ผมบอกเมื่อกี้ลองไปกดติดตามรอกันได้เลยก็อันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับผมไม่รู้ว่าจะมียุคไหนที่มันน่าตื่นเต้นเท่ากับยุคปัจจุบันแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเร็วมากนะครับมันจะสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ที่มี mindset ที่เปิดไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆนะครับแต่มันก็จะกลายเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับโลกนี้โลกปัจจุบันเนี่ยในเมื่อเรทการเปลี่ยนแปลงมันเร็วมากเนี่ยคนที่เปลี่ยนแปลงเสี่ยงน้อยกว่าคนที่ไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็อยากจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมหนึ่งที่จัดเพื่อที่จะผลักดันประเทศไทยไปข้างหน้าในการสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับประเทศของเรานะครับอย่าลืมเข้าไป